ลังมองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้าปราบดูด่างดำช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสำอางแสงแดดและมลพิษทำให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่ายDeep White Cell Repair ตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคุณเนื้อครีมซึมลึกสู่ระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลไวภายใน4สัปดาห์พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0846132424หรือ0903450133ชอบแบบไปทานของอร่อยแล้วก็คิดอยู่ตลอดว่าอยากจะเอาอะไรอร่อยๆเนี่ยเข้ามาจากประเทศไหนก็ได้ที่มันอร่อยจริงๆแล้วถูกปากคนไทยแต่สุดท้ายมันไม่สำเร็จเราเลิกกันไปก่อนนะคะแล้วก็วันนึงเขาก็โทรกลับมาว่าเฮ้ยเนี่ยเขาไปเกาหลีมาแล้วก็ไปทานร้านนี้มาชื่อร้านเรดซันซึ่งมีสาขาอยู่51สาขาที่เกาหลีแล้วก็เป็นแชมป์ต็อปปองกิของช่อง SBS อะค่ะแล้วก็บอกว่าถ้าไม่มีโอกาสให้ไปลองทานพอดีว่าเมย์ได้ไปกับผู้จัดการแล้วก็ไปลองทานร้านนี้ที่เมียงดงค่ะแล้วก็มันก็อร่อยมากจริงๆก็เลยบอกก็เลยติดต่อเขากลับไปว่าไปทำยังไงก็ได้ที่เอาเข้ามาให้ได้ถ้าเอาเข้ามาได้เมย์จะหุ้นด้วยค่ะตอนนี้ก็เลยหุ้นกับพี่ๆแล้วก็เนี่ยค่ะแฟนเก่าคนนี้ค่ะก็มีทั้งหมด7หุ้นค่ะเมย์เป็นหนึ่งในนั้นค่ะแล้วนี่ก็คือสาขาแรกในเมืองไทยนะคะสาขาที่2จะเปิดที่เซ็นทรัลศาลายาค่ะเดือนหน้าค่ะเมย์คะซื้อแฟรนไชส์มาประมาณกี่หลักซื้อแฟรนไชส์มาก็แพงประมาณนึงแต่แต่งร้านนี้ก็แพงมากแล้วก็ค่าที่ก็โคตรแพงเลยค่ะรวมทั้งหมดเนี่ยหมดเงินกันไปรวมๆประมาณ30ล้านแล้วค่ะแต่ว่าเราหาร7อะค่ะก็เลยพอไหวค่ะก็จริงจังมากค่ะจริงจังพอๆกับงานแสดงเลยค่ะก็อยากทุกคนมาร่วมทานกันวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่มาให้กำลังใจเมดีใจแล้วมีความสุขมากค่ะลงทุนตรงส่วนไหนแพงที่สุดครับแฟรนไชส์หรือค่าที่ตกกันร้านทั้งแฟรนไชส์ทั้งการชิปปิ้งอาหารมาเพราะว่านำซอสทุกอย่างเอามาจากเกาหลีเลยเราไม่ได้ทำเองเราเอาสูตรเข้ามาไม่อยากให้มองว่ามันเป็นร้านของเมย์เพราะว่าเดี๋ยวดูมันจะดูไม่อร่อยเพราะว่าเมย์ไม่ได้ทำเองอันนี้เป็นร้านที่มันอร่อยแล้วเมย์รู้สึกว่ามันอร่อยมากอยากให้ทุกคนลองทานจะได้ไม่ต้องไปเกาหลีกันค่ะแฟนๆจะมาที่เมย์จะได้เจอไหมคะได้เจอค่ะเพราะว่าช่วงนี้ไม่เหอร้านเมย์เข้าเกือบทุกวันนะคะโดยเฉพาะตอนเย็นก็ยังไงมานะคะแล้วก็ถ้าเนียนๆได้ก็บอกว่าเป็นเพื่อนเมย์อาจจะได้ลด 10% ก็ลองดูมาร้านนี้นะคะสั่งต็อกบองกี่ค่ะถ้าใครไม่ทานหมูก็ทานซีฟู้ดซะถ้าใครทานหมูก็เลือกหมูก็ได้นะคะก็จะมีชิคเก้นเชกกี้ค่ะก็อร่อยกับทุกอย่างเลยอยากให้มาลองกันค่ะถ้าชอบไม่ชอบอะไรติชมกันได้ค่ะสาขาที่2นี่วางแผนไว้หรือยังคะเปิดที่เซ็นทรัลศาลายาเดือนหน้าค่ะวันที่เท่าไหร่ยังไม่ได้กำหนดวันค่ะยังไงจะแจ้งอีกทีค่ะก็ทำทุกคนมีค่ะทุกที่หุ้นเหมือนกันหมดค่ะแต่ว่าเราขายแฟรนไชส์นะคะใครสนใจติดต่อมาได้ค่ะวันนี้นอกจากเพื่อนๆดาราแล้วพี่ๆที่มากันก็จะมีแขก VIP ด้วยที่เป็นผู้บริหารจากศูนย์การค้าต่างๆที่สนใจก็มาชิมกันค่ะวันนี้มีใครมาร่วมยินดีเป็นพิเศษไหมคะเมย์ชวนเยอะมากเลยค่ะทุกคนเป็นเพื่อนไปหมดค่ะแฟนเก่าที่เลิกกันไปก็ถือเป็นเพื่อนก็ชวนมาเยอะก็ติดตามเองว่าใครจะใจแค่ไหนแล้วจะมาไหมค่ะชวนทุกคนไหมฮะชวนเกือบทุกคนคนไหนที่ดูว่าพร้อมจะเป็นเพื่อนเราก็ชวนถ้าคนไหนดูว่าเขายังทำใจไม่ได้เราก็ไม่กล้าชวนค่ะคนล่าสุดไม่แน่ใจค่ะก็ยังคุยกันไม่ค่อยลงตัวว่าเขาจะทำใจได้หรือไม่ได้ก็เลยอาจจะไม่ได้ชวนค่ะพี่เมย์คะมีข่าวไว้มาว่าถ้าฝั่งเขาสึกแล้วอะค่ะเขาจะกลับมาขอคืนดีพี่เมย์ว่าเออรู้สึกเขาสึกมาสักพักแล้วอะค่ะเขาก็เป็นคนดีนะคะหลายๆคนจะสงสารเมย์เราคิดว่าเขาเป็นคนไม่ดีเมย์บอกเลยว่าเขาเป็นคนดีค่ะเมย์จะคบเพื่อนสักคนหนึ่งเพื่อนเมย์ต้องเป็นคนดีแล้วถ้าจะเป็นแฟนแล้วต้องดีมากค่ะเพียงแต่ว่าบางอย่างมันก็มีอาจจะมีอย่างอื่นที่เราจูนกันไม่ได้ฉะนั้นเรื่องแต่งงานตรงนั้นมันไปก่อนแล้วกันพักก่อนแต่ว่าวันนี้หลายคนพุ่งประเด็นว่าจะมีแฟนเก่าคนไหนมาไหมจะหุ้นกับแฟนเก่าคนนี้จะรีเทิร์นไหมจะรีเทิร์นกับใครไหมต้องติดตามต่อไปค่ะเมย์ก็ยังไม่รู้เลยไม่รู้ชีวิตตัวเองตอนนี้ขอทำงานหาเงินก่อนแล้วก็อนาคตจะเป็นยังไงจะเจอใครใหม่หรือจะรีเทิร์นกับใครก็ดูกันต่อไปค่ะก่อนบวชไม่ทราบเลยค่ะทราบล่วงหน้าไหมก่อนบวชไม่ทราบเลยค่ะเขาบวชไป3 วันแล้วเขาถึงส่งเมสเซจมาแบบ
อโหสิกรรมกันนะอะไรอย่างเงี้ยแบ่งบุญให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทางฝ่ายเมย์ได้มีไปแบบไปเยี่ยมไปอะไรไม่ได้ไปเลยค่ะเพราะว่าอยากให้เขาสงบเราไม่อยากบาปค่ะเขาบวชให้แม่เขาก็ดีใจค่ะแม่เขาคงมีความสุขแล้วหลังจากที่เราสื่อได้คุยกันบ้างไหมครับก็คุยกันบ้างค่ะก็ทุกวันนี้ก็คุยกันดีค่ะแต่ว่าอนาคตก็เป็นเรื่องของอนาคตตอนนี้เมย์โสด 100% ค่ะแล้ววันนี้พี่สาวคนพิเศษก็เจ็บคอมาด้วยพี่หนิงพี่หนิงน่ารักมากเราถามแล้วพี่หนิงไหวปะวะคือถ้าไม่ไหวเปลี่ยนคนก็ได้นะเขาก็บอกว่าเขาไหวค่ะก็นั่นแหละค่ะทำให้รู้เลยว่าเขา1เข้าใจ2คือเขางกด้วย3คือเขาเป็นผู้หญิงแกร่งแล้วเขาก็ดีกับเมย์มากนะคะก็เป็นพี่ที่ดีจริงๆค่ะงกแต่สัญญาว่าจะเลี้ยงพี่เมย์ทุกมื้อใช่ค่ะตอนแรกเมย์ก็บอกว่าเดี๋ยวเมย์จะให้เขาตัวเขาก็บอกเขาจะไม่เอาเมย์ก็บอกว่าช่วยเอาเถอะเพราะอันนี้เป็นเงินของร้านเพราะพี่ต้องเลี้ยงข้าวเมย์ทุกมื้ออย่าลืมนะเขาบอกว่าโอเคก็ตามนั้นค่ะก็ตอนนี้ก็มีพี่ๆแล้วเพื่อนๆหลายๆคนกำลังทยอยมาค่ะก็น่าจะมาก่อน 5:00 นก็ขอโทษด้วยถ้าวันนี้ดูแลไม่ทั่วถึงไม่รู้เลยว่าทุกคนจะมาเยอะขนาดนี้ขอบคุณมากๆค่ะแล้วสภาพหัวใจพี่เมย์ถามนิดนึงตอนนี้เป็นยังไงบ้างจากวันนั้นสภาพหัวใจตอนนี้เมย์แฮปปี้มีความสุขมากเมย์ได้ความรักจากครอบครัวจากเพื่อนๆจากคนที่เมย์ไม่เคยรู้ว่าเขารักเมย์เยอะขนาดนี้ก็พอค่ะแต่ถ้าจะมีมาเพิ่มก็โอเคนะก็ไม่ได้ปิดโอกาสใครจะคนเก่าคนใหม่ก็แล้วแต่พรหมลิขิตละกันค่ะขอบคุณค่ะเพราะอยู่หน้าเป็นความละเอียดอ่อนของผิวซากุระแม็กซ์ออร่าเซรั่มบำรุงผิวหน้าสุดใหม่ล่าสุดช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอันเป็นสาเหตุของหน้าหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำนึกถึงอนูเซลล์ผิวหน้าเพื่อให้เซลล์ผิวกำเนิดใหม่แข็งแรงนุ่มรูขุมขนกระชับลดเรือนริ้วรอยให้ตื้นขึ้นและเรียบเนียนพร้อมกลิ่นหอมซากุระอ่อนๆผิวหน้ากลับมาสดใสอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0846132424